เอ็ดสัตว์ที่อดอาหารได้นานที่สุดในโลกมนุษย์เราอดอาหารได้ไม่กี่วันก็แทบอยู่ไม่ได้แต่สำหรับสัตว์โลกบางชนิดร่างกายของพวกมันถือกำเนิดมาให้มีชีวิตอยู่ได้นานในสภาวะขาดอาหารบางตัวเป็นสัปดาห์บางตัวก็เป็นเดือนแต่บางตัวอดได้เป็นปีก็มีลองมาดูกันว่าสัตว์ชนิดไหนจะอดอาหารได้นานขนาดไหนกันบ้างค่ะสิบเอ็ดฉลามขาวอดอาหารได้นานหลายสัปดาห์ถึงแม้พวกมันจะเป็นนักล่าชั้นยอดก็ตามสิบอูฐใช้นกที่เป็นไขมันของมันเก็บพลังงานเอาไว้เพื่อใช้เดินทางในทะเลทรายและมันสามารถอดอาหารได้นานถึง40วัน 9. หมีในช่วงฤดูหนาวหมีจะจำศีลโดยการนอนหลับและมันสามารถอดอาหารได้นานถึง100วันโดยไม่กินหรือดื่มอะไร 8. เพนกวินด้วยสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายเพนกวินสามารถอดอาหารได้นาน 2-4 เดือนโดยไม่มีปลาตกถึงท้อง 7. แมงมุมถือเป็นสัตว์ที่มีความอดทนอย่างมากในการรอเหยื่อโดยมันสามารถอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่กินอะไรและในบางครั้งมันอาจอยู่ได้เป็นปีๆเต่ากาลาปากอสเต่ายักษ์ที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีสามารถอดอาหารและน้ำได้นานถึง1ปีห้ากบคล้ายกับหมีคือกบจะมีฤดูจำศีลโดยกบบางชนิดสามารถอดอาหารได้นานถึง16เดือนเลยทีเดียวงูสามารถควบคุมการเผาผลาญพลังงานในร่างกายให้ช้าลงถึง 70% และนั่นทำให้มันอดอาหารได้นานเป็นปีๆเช่นกันสามจระเข้สามารถอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่กินอาหารและบางกรณีที่รุนแรงจริงๆมันสามารถอยู่ได้นานถึง3ปีปลาตีนพบมากในออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาใต้มันสามารถจำศีลในสภาพอากาศที่โหดร้ายได้นานถึง4ปีโดยใช้การย่อยเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อตัวเองได้ 1. โอมสลาแมนเดอร์ชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างน่าเกลียดช็อกกลมันสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องกินอะไรเลยนานถึง10ปีด้วยกัน 2. ข้อมูลที่แอดนำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะ